สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สาวอุดรสิมาสอนวิธีเฮ็ดจับจีบคลีปั๊บเนาะค่ะผู้ใดสิมาเรียนจับจีบคลีปั๊บน้ำสาวอุดรก็มาเด้อค่ะมาเบิ่งวิธีเฮ็ดจีบคลีปั๊บอีกเทื่อนึงเนาะค่ะสอนกันแบบง่ายๆเลยค่ะบ่ยุ่งยากเนาะค่ะขั้นตอนบ่หลายวิธีเฮ็ดใส่ได้ใส่หอกกับบ่ยากค่ะเฮ็ดกินได้ที่อยู่บ้านเลยแล้วค่ะอันนี้คือวิธีจับจีบกะหรี่ปั๊บเนาะค่ะบีบข่าวเนาะค่ะคอยหาเฮ็ดไปเนาะค่ะผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นก็คอยเฮ็ดไปนะค่ะเนาะค่ะได้ตะปูสิเฮ็ดตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะค่ะตอนนี้ตัวขนมเฮากะแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาทอดกันเลยเนาะค่ะขั้นตอนแรกกะเทน้ํามันลงเนาะค่ะใส่น้ํามันเลยค่ะรอให้น้ํามันฮ้อนแล้วเฮาก็เริ่มทอดกันเลยเนาะค่ะตอนนี้ขนมก็เริ่มสุกแล้วเนาะค่ะทอดไปเรื่อยๆเลยค่ะ